งออกธัญพืชที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกโดยจะมีการลงนามกัน,นที่อิสตันบูลวันศุกร์นี้ภายใต้การรับรองของประธานาธิบดีเลเซฟเธ,ฟเธอร์ยิฟออโดกันของตุรกีและอันโตนิโอกูตเตเลสเลขาสหาประชาชาติพร้อมคณะผู้แทนของยูเครนและรัสเซีย ทางนี้สหประชาชาติและตุริเียจะดําเนินการร่วมกันเป็นเวลาสองเดือนมาแล้วเพื่อเป็นตัวแทนและดําเนินการส่งออกธัญพืชในทะเลดําของยูเครนอำนวยความสะดวกในการขนส่งมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชและปุ๋ยของรัเสเซีย ด้านยูเครนและรัสเซียแม้จะไม่มีการออกมากล่าวสิ่งใดในเรื่องนี้แต่ทางประธานาธิบดีเชเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้ออกมาช่วงปราศัยประจำวันว่าถ้าเรือทะเลดำอาจถูกปลดล็อกในเร็วๆนี้สวนทางกับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียที่เตือนชาติตะวันตกว่า ตะวันตกต้องยกเลิกข้อจำกัดในการส่งออกธัญ,ญพืชของรัสเซียเช่นการประกันภัยการขนส่งและการจ่ายเงินแล้วรัสเซียจะอำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนซึ่งตอนนี้สหรัฐได้ยกเลิกข้อจำกัดในเรื่องการส่งออกปุ๋ยและรัสเซียก็หวังว่าจะเกิดขึ้นกับการส่งออกธัญ,ญพืชเช่นกัน ทางด้านในเมฟลุตคาวูโซกรูรัฐมนตรีต่างประเทศธุรกียได้ยอมรับถึงข้อตกลงข้อกังวลใจของประธานาธิบดีปูตินว่าหากปัญหาถูกแก้ไขมันจะไม่ใช่เพียงแค่แต่เปิดเส้นทางการส่งออกของยูเครนเท่านั้นแต่ยังเปิดเส้นทางการส่งออกสําหรับผลิตภัณฑ์จากรัเสเซียด้วย เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาทแต่ก็มีการปิดกั้น้วยข้อจํากัดต่างๆซึ่งทางสหรัฐและเอีก็ให้คํามั่นว่าจะยกเลิกสินนี้ทั้งนั้นเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ออกมาแถลงยกย่องข้อตกลงการค้าขายกับทุรกเียในการส่งออกธัญ,ญพืชจากท่าเรือ,อยูเครนและระบุว่าสหรัฐยินดีกับการประกาศข้อตกลงนี้แต่สิ่งที่สหรัฐกำลังมุ่งเน้นก็คือการทำให้รัเสเซียรับผิดชอบต่อก,การดำเนินการตามข้อตกลงนี้เพื่อให้ธัญ,ญพืชของอยูเครนเข้าสู่ตลาดโลกได้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากปักกิ่งประเทศจีนค่ะบอกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนรายงานว่าคลื่นความร้อนและลอบใหม่เตรียมแผ่อิทธิพลปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเวลาประมาณ10วันนับตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปส่งผลให้แทบทุกพื้นที่จากฝั่งตะวันออกไปจนถึงตะวันตก ต้องเผชิญกับอุณหภูมิควารมร้อนจัดถึง40องศา,าเซลเซียสซึ่งเป็นระดับเดียวกับคลื่นควารมร้อนละลอกแรกระหว่าง5 17กระะกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำเหลืองและลุ่มน้ำแยงซีซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าของจีนมีแนวโน้มต้องเผชิญกับวันที่อากาศร้อ,รอนจัดยาวนานปาค่าเฉลีย่ยไม่น้อยกว่า10วัน ประเด็นที่เกี่ยวกับเวลาและอุณหภูมิสูงสุดในจีนเป็นข้อถกเถียงในปัจจุบันข้อมูลจากสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนบอกว่าเวลาที่ร้อนจัดที่สุดของประเทศเป็นการร้อนในรอบอย่างน้อย3ศตรวรรษคือตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะเขาบอกย้อนหลังไปถึงเดือนกรกฎาคมปี2286ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิงมีกลุ่มมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดในจีนได้44.4องศาเซลเซียส ต่อมาปี2558สื่อท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนวัดอุณหภูมิได้50.3องศาเซลเซียสใกล้กับทะเลแห้งไอดิงและในแอ่งทูปันหรือแอ่งทูหลู่ฟ้านซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อว่าร้อนที่สุดในประเทศจีนศาลจีนตัดสินว่านักสะสมต่างชาติต้องคืนรูปปั้นพระสงฆ์มัมมี่เก่าแก่ค่ะ สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองฝูโจวประเทศจีนบอกว่ารูปปั้นนี้เป็นของจางกงจู่ซื่อพระสงฆ์จากสมัยราชวงศ์ซ่งในปี960 0และ1-1279โด่งดังจากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเผยแพร่ความเชื่อพุทธศาสนาโดยหลังจากถึงแก่กรรมในวัย37ปีร่างของเขาที่ถูกนำมาทำเป็นมัมมี่ตามความปรารถนาและบรรจุด้านในรูปปั้น รูปปั้นถูกเก็บรักษาที่วัดซึ่งพื้นที่ปัจจุบันคือเมืองซานหมิงของมณฑลฝูเจี้ยนและเป็นที่ศักการะมาพันปีก่อนถูกลักลอบนำออกไปในปี2538ชาวบ้านพากันค้นหารูปปั้นจางก,กงจู่ซื่อที่สูญหายไปกระทั่งพบรูปปั้นนี้ในนิทรรศการที่ฮังการีปี2558 พวกเขาไม่อาจเจรจาขอคืนรูปปั้นจากออสการ์วานโอเวอรีมผู้ชายฉันสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่เป็นเจ้าของได้สำเร็จศาลประชาชนชั้นกลางของซานหมิงขึ้นทะเบียนคดีนี้เมื่อปี2558 แล้วพิจารณาสองครั้งในปี2561ก่อนมีคำสั่งให้มิสเตอร์ออสการ์วานโอเวอร์รีมคืนรูปปั้นให้กับโจทย์ซึ่งก็คือคณะกรรมการชาวหมู่บ้านหยางชุนและหมู่บ้านตงผู้ภายใน30วันเมื่อวันที่4ธันวาคมโดยหมู่บ้านทั้งสองเป็นเจ้าของวัดที่เก็บรูปปั้นโบราณร่วมกันอย่างไรก็ตามนักสะสมชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้ยื่นอุทธรณ์ค่ะหลังจากการพิจารณาคดีครั้งแรกไม่ผ่าน สารประชาชนชั้นสูงข,ของมณฑลฟูเจียนก็คงคำตัดสินเดิมให้คืนรูปปั้นเพราะรูปปั้นจางกงจู่ซือเป็นสมบัติส่วนรวมสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนทำให้การเป็นเจ้าของรูปปั้นร่วมกันของชาวหมู่บ้านหยางชุนและตรงผู้ได้รับการคุม้มครองทางกฎหมายแต่ในออสการ์วานโอเวอรีมอ้างว่าเขาซื้อมาเมื่อปี39และไม่มีหลักฐานการซื้อขายนี่แหละค่ะ นึ่งระหว่างการอุทธรสารชั้นสูงบอกว่ารูปปั้นนี้มีสถานะเป็นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกลักขโมยแล้วส่งออกผิดกฎหมายรูปปั้นนี้เชื่อมโยงกับชาวบ้านสะท้อนธรรมเนียมประวัติศาสตร์ท้องถิน่นจึงต้องถูกส่งคืนอย่างมีเหตุผลเพราะมีคุณค่าทางจิตใจ ในปี59สารเนเธอร์แลนด์ได้ขึ้นทะเบียนคดีความนี้หลังจากมีการยื่นฟ้องโดยคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองฝ่ายและมีการไต่สวนแบบเปิดเผยที่อัมสเตอร์ดัมในปีถัดมาต่อมาสารยกฟ้องคดีนี้เมื่อปี61และตัดสินว่าคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ใช่นิติบ,บุคคลไม่มีคุณสมบัติยื่นฟ้องแต่สารจีนบอกว่าต้องส่งคืนค่ะไปดูที่สิงคโปร์ทางการสิงคโปร์นั้นได้ประหารชีวิต สิงคโปร์ยังมีกฎหมายประหารชีวิตนะคะทางการสิงคโปร์นั้นประหารชีวิตในนาเซรีลาจิมนักชดนักโทษชาวสิงคโปร์ในข้อหาขนยาเสพติดเข้าประเทศด้วยการแฝงคอเมื่อวันนี้นี่เองนี่เป็นนักโทษร,รายที่5ที่ทางการสิงคโปร์ประหารชีวิตนับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาลาจิมอายุ64ปีแล้ว ถูกตัดถินถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานครอบครองเฮโรอีนน้ำหนัก33กรัมเมื่อปี60ก่อนที่สารอุทธร์จะยกคำร้องอุทธรณ์ของลาจิมเมื่อ21กรกฎาคมและพิ่ภาษาย,ยืนประหารชีวิตก็จะดำเนินการในวันเดียวกัน การประหารนักโทษหลายรายติดต่อกันของสิงคโปร์ซึ่งในจำนวนนั้นรวมไปถึงการประหารชีวิตชายพิการทางสมองเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งผลที่เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตขณะที่สิงคโปร์ก็ยืนยันว่ากฎหมายที่เข้มงวดจะแก้ปัญหาการลักลอบยาเสพติดได้เป็นอย่างดีเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าท็อปบ,บ่ายาค่ะ